โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data Character Gundam นะครับผมรอบนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวของซีรีส์ Double O Gundam ครับผมกับตัวที่ชื่อว่า Yak Arch Gundam ครับผมโอ้ชื่อมันอ่านยากเหลือเกินโอเคก็จะเรียกมันว่า Arch Gundam ตามเดิมแล้วกันนะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงนะครับผมซึ่งมาปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์ Double O V ครับผมในเหตุการณ์ที่เริ่มต้นของ Double O ซีซั่นที่2ไปแล้วหรือก็คือปี2312นะครับผมโดยเครื่องนี้นั้นเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาในการทำภารกิจเฉพาะกิจครับผมถ้าเกิดว่าเราดูตัวของอนิเมะเนี่ยเราจะรู้กันว่า Arch Gundam และ Ali Assassin เนี่ยมันมาเพื่อต่อสู้กับ Celestial Being อย่างเซซูนะอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมแล้วก็ต่อสู้กับ Rock On ใช่ไหมครับแต่ว่าครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ย Ali Assassin นะครับผมมาต่อสู้กับ Celestial Being เนี่ยไม่น่าจะเกิน5ตอนนะครับพี่ก็จำไม่ได้หรอกแต่ว่ามันสู้น้อยมากเลยนะครับผมถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วที่เหลือมึงไปอยู่ไหนวะไอ้ที่เหลือที่ว่านี้นี่แหละครับผมจะกลายเป็นยักษ์อาร์ชกันดั้มนั่นเองครับผมเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับโดยตัวของอาลีอาซซีเนี่ยเขาได้รับคำสั่งจากรีวองนะครับผมในการออกไปต่อสู้แต่ว่าไม่ได้ต่อสู้กับเซเลเชียลบีอิงครับแล้วมึงไปต่อสู้กับใครวะต่อสู้กันกับฝ่ายต่อต้านกลุ่มอื่นๆนั่นเองครับผมนอกเหนือจากคาตาลอนแต่หลักมันก็สู้กับคาตาลอนได้แหละวะหลักๆนะครับผมอาลีอาซซีเนี่ยต่อสู้กับพวกนี้ซ้ำมากกว่าอีกครับผมโดยหลักๆแล้วเจ้าตัวก็ใช้กันดั้มเครื่องนี้แล้วก็ใช้เวอร์ชั่นที่เราจะทำอยู่ก็คือยักษ์อาร์ชนั่นเองครับผมโอเคเราก็ถือว่ารู้ในส่วนของไทม์ไลน์ของเจ้าตัวแล้วนะครับผมโดยตัวของยักษ์อาร์ชนะครับผมจะเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาในการต่อสู้แบบถล่มกองยานและสร้างความสับสนให้กับกองยานลบของฝ่ายศัตรูนั่นเองครับผมโดยเราจะเห็นว่าตัวนี้นั้นได้มีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมเอาไว้อยู่พอสมควรเลยด้วยกันโดยอุปกรณ์ที่ได้มีการติดตั้งมานี้นะครับผมจะเป็นอุปกรณ์แบบเดียวกับกันดั้มโทรเน่ทั้ง3เครื่องครับผมก็คือไดสวายและไอนั่นเองครับผมทั้ง3เครื่องเลยด้วยกันโดยเรียกว่ามันเป็นการรวมครับผมของกันดั้มทั้ง3เครื่องนั้นเอามาไว้ในเครื่องเดียวกันนะครับผมโดยจะมีต้นแบบครับผมตัวที่ทำมาก่อนก็คือตัวของกันดั้มโทรเน่ไอเทอร์ปูเลสนั่นเองครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะทำคลิปในรอบหน้านะครับผมก่อนหน้านี้เราได้ทำกันดั้มโทรเน่หมายเลข4อย่างโทรเน่เฟียไปใช่ไหมครับผมซึ่งไอโทรเน่เฟียเนี่ยก็มีการนำความสามารถของโทรเน่ทั้ง3ตัวเข้ามาไว้ด้วยกันใช่ไหมครับผมแล้วกลายเป็นว่ามันเหมือนไอตัวนี้เลยนี่ว่าก็เพราะว่าไอ้พวกนี้นี่แหละครับผมคือต้นแบบแนวคิดครับผมของโทรเน่เฟียครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาตั้งแต่ในปี2011ของ Double OV นะครับผมส่วนโทรเน่เฟียเนี่ยปรากฏตัวในสเตจโชว์ครับผมของปี2019นะครับโอเคไปต่อเลยดีกว่านะครับผมของตัวจาร์คอาร์ชเนี่ยจะเป็นเครื่องที่มีการติดตั้ง GN Drive ไว้จำนวนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับทำไมมันติดตั้งเยอะขนาดนั้นวะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับผมจุดเด่นของมันก็คือการติดตั้ง GN Drive เยอะแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ของโทรเน่ทั้ง3เครื่องเอาไว้นั่นเองครับผมเดิมทีนั้นตัวของ Arch Gundam จะมีการใช้ฟันเนลอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมก็คือ GN Fang นั่นเองครับผมของโทรเน่สวายแล้วก็รอบนี้ต้องติดตั้งอุปกรณ์ของ2ตัวเพิ่มเข้าไปครับผมโดยอย่างแรกที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือ GN Fang Container ครับผม GN Fang Container ก็คือส่วนที่ติดตั้งอยู่ที่กระโปรงเอวนั่นแหละครับผมอันเบลเบลเลยทั้ง2ด้านนะครับผมโดยมันนั้นจะมีหน้าที่อยู่3อย่างด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็คือเป็นที่เก็บ GN Fang ครับอย่างที่2เป็นที่เก็บ GN Missile ครับและอย่างที่3มีหน้าที่เป็นตัวปล่อย GN Stealth Field นะครับผมหรือว่าระบบกลางปีกทำลายเซ็นเซอร์ของฝ่ายศัตรูที่โทรเน่ไดนั้นเป็นคนใช้งานนั่นเองครับผมเดิมที Missile ก็เป็นโทรเน่ไดนะครับผมก็เรียกว่าในส่วนของแฟงคอนเทนเนอร์เนี่ยของโทรเน่ไดนั่นเองครับผมต่อมาก็คือในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยจะมีการเพิ่มตัวของ GN Launcher ใช่ไหมครับผมก็คือปืนใหญ่นั่นเองโดยปืนใหญ่นี้แน่นอนครับผมมาจากโทรเน่ไอครับผมแต่ว่าตัวของปืนใหญ่นี่แหละครับผมกลายเป็นปัญหาครับผมมันเป็นปัญหาตรงไหนวะมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าตัวของหนังสือครับผมมันจะมีอยู่2หน้าด้วยกันโดยหน้า1กับหน้า2นั้นเขียนเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับผมโดยผู้รับผิดชอบก็คือตัวของอาจารย์นาโอฮิโรวาชิโอนะครับผมเป็นผู้รับผิดชอบนี้ขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้ว่าการออกแบบของตัวนี้นะครับผมมีนักเขียนอยู่กี่คนกันแน่แต่อาจจะมี2คนครับผมแล้วก็เขียนกันคนละหน้าซึ่งอาจจะทําให้ตัวของเนื้อหานั้นมันไม่ตรงกันทั้ง2หน้านั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเป็นนักเขียนคนเดียวเลยเนี่ยเนื้อหาทั้ง2หน้ามันต้องเหมือนกันถูกต้อง
ไหมครับในส่วนนี้ก็ขอมาโนเล่นๆแล้วกันนะครับผมของพี่ก็คือว่าอาจจะมีนักเขียน2คนครับผมเขียนกันคนละหน้าหรือถ้ามีนักเขียนคนเดียวเนี่ยก็เรียกว่าสับสนจนเกินเหตุแล้วแบบว่าเขียนกัน2หน้าติดกันนี่คือไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็สร้างปัญหาอยู่ดีนะครับผมส่วนของพี่นั้นจะขอเรียกว่ามี2คนก็แล้วกันโอเคเราก็มาพูดกันดีกว่าส่วนที่ไม่ลงรอยกันนะครับผมก็คือว่าในตัวของ GN Launcher ครับผมจำเป็นจะต้องใช้ GN Dive 3ตัวนะครับผมในการใช้งานซึ่งตัวนี้มีการติดตั้ง GN Dive ไว้ทั้ง3ตัวนะครับผมถือว่าถูกต้องแล้วโดยการยิงนั้นจำเป็นจะต้องใช้พลังของ GN Dive ทั้ง3ตัวในการยิงออกไปครับผมก็ถือว่าปกติเพราะเครื่องนี้มันก็ติดตั้ง GN Dive 3ตัวอยู่แล้วครับผมนั่นคือเงื่อนไขของนักเขียนคนที่1นะครับผมที่ได้มีการเขียนมาแต่นักเขียนคนที่2ครับผมที่ได้มีการเขียนเนี่ยกับบอกว่า GN Launcher นั้นไม่สามารถที่จะยิงออกไปได้นอกเหนือจากว่ามึงจะใช้ Transom เท่านั้นครับผมถึงแม้ว่าจะมี GN Dive 3ตัวก็ตามแต่ว่าจะไม่สามารถยิงออกไปได้เลยนอกเหนือจากว่าจะใช้ Transom เท่านั้นนั่นเองครับผมกลายเป็นว่าเอาเฮ้ยนักเขียน2คนเขียนไม่ตรงกันนี่ว่ะในจังหวะนี้นั่นเองครับผมกลายเป็นว่าเกิดความสับสนในส่วนนี้และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการออกมาให้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับผมว่าอันไหนถูกวะสรุปคือยิงออกไปได้เลยหรือเปล่าหรือต้องใช้แทนซ้ำซะก่อนถึงจะสามารถยิงออกไปได้ก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมาอย่างชัดเจนนะครับผมจนกระทั่งได้มีการสร้างเกมขึ้นมาและเกมที่ได้มีการสร้างแล้วเอาหุ่นตัวละครตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมก็มีความเห็นที่ไม่ลงรอยเช่นเดียวกันกับตัวของประวัติเลยครับผมโดยเกมที่ได้นำตัวนี้ออกไปใช้งานนะครับผมแล้วเด่นๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2เกมด้วยกันครับผมที่ไม่ลงรอยกันโดยเกมแรกก็คือ SD Crossray ครับSD Crossray เนี่ยถ้าเราไปสังเกตดูนะครับผมจะไปจะต้องเปิดระบบ Transom ก่อนถึงจะสามารถยิงปืนออกไปได้นะครับผมส่วนอีกเกมนึงครับผมก็คือตัวของเกม Series Extreme ครับผมก็คือเกม Gundam Extreme Versus 2ครับผมในเกม Extreme Versus 2เนี่ยตัวนี้นะครับผมสามารถยิงปืนได้เลยครับผมโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ Transom ครับและถ้าเกิดว่าใช้ Transom เนี่ยปืนมันก็จะแรงขึ้นยิ่งกว่าเดิมเท่านั้นเองครับผมกลายเป็นว่าเอาเฮ้ยสรุปยังไง เออเกมก็ยังทำไม่ตรงกันมึงควรไปแก้เนี่ยในส่วนนี้นะครับผมก็เรียกว่าประวัติตัวนี้เนี่ยมันผ่านกันมาตั้งกี่ปีแล้วครับตั้ง 7-8 ปีแล้วก็เรียกว่าปล่อยเลยเออไม่คิดว่าจะออกมาแก้เลยหรือยังไงกันถึงขนาดที่ได้มีการปล่อยตัวเกมออกมาตัวเกม2อันยังไม่ลงรอยกันเลยครับผมเออมันควรจะแก้นะครับในส่วนนี้เนี่ยประวัติของตัวนี้ในเรื่องของการใช้ปืนใหญ่นะครับผมว่าสรุปมึงจะเอายังไงจะยิงได้เลยไหมหรือต้องใช้แทนซ้ำก่อนถึงจะยิงได้นะครับตามนั้นแหละเออกลายเป็นปัญหาของมันไปเลยครับผมโอเคไปต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมกับตัวของประวัตินะครับผมเราจะไม่พูดถึงตัวของอาวุธแล้วนะครับเพราะว่าอาวุธที่เหลือนั้นจะเป็นอาวุธแบบเดิมของมันอยู่แล้วนะครับผมไปต่อที่ตัวของประวัติเลยดีกว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถล่มกองยานนะครับผมแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับกองยานฝั่งศัตรูนั่นเองครับผมซึ่งตัวของอารีอาซาซีนั้นได้ใช้เครื่องนี้ในปี2312นะครับผมในการออกรบเพื่อถล่มกองทัพคาตาลอนนั่นเองครับผมในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะครับผมว่าทางของคาตาลอนเนี่ยต่อสู้กันมานานมากแล้วครับผมมาเพื่อต่อกรกับเอรอนั่นเองแล้วก็แพ้ไปหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเหลือจำนวนที่เราเห็นในตัวของซีรีส์นั่นเองครับผมว่าเหลือน้อยอยู่พอสมควรนั่นเองครับผมส่วนหนึ่งที่ถูกทำลายไปก็เพราะอาลีอาซาซีนี่แหละครับผมเป็นคนทำลายโดยเจ้าตัวนั้นได้ใช้เครื่องนี้นะครับผมในการออกถล่มนั่นเองครับผมเนื้อเรื่องนั้นจะมีการพูดถึงเจ้าตัวขับเครื่องนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมในเหตุการณ์ที่เดโบราห์กาเรียนานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องครับโดยตัวของเดโบราห์เราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักบินของทางกองทัพนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ทดสอบเกี่ยวกับตัวของโทเน่วาลานัทนั่นเองครับผมเจ้าตัวในปัจจุบันก็ยังอยู่กับกองทัพอยู่นะครับผมเพราะว่าอเลฮันโดก็ตายห่าไปแล้วไงไม่ต้องมาตามล่าเธอแล้วนั่นเองครับผมเธอนั้นได้รับคำสั่งมาต่อสู้กันกับกองทัพคาตาลอนครับแล้วในการต่อสู้ครั้งนั้นอาลีอาซีก็ได้รับคำสั่งเช่นเดียวกันครับผมว่าไปต่อสู้กันกับกองทัพคาตาลอนเช่นเดียวกันแต่ว่าครับผมตัวของอาลีอาซีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ถล่มกองทัพคาตาลอนอย่างเดียวครับแต่ว่าโจมตีทุกฝ่ายเลยครับผมก็คือโจมตีทั้งคาตาลอนและโจมตีทั้งกองทัพโลกด้วยนั่นเองครับผมเรียกว่าแม่งเหมาหมดอะเออมันกูอยู่ฝ่ายอินโนเวเตอร์ไงกูถล่มทั้ง2อย่างมีปัญหาอะไรไหมก็เรียกว่าเป็นสไตล์ของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับผมที่กูบ้าการต่อสู้กูจะถล่มทุกอย่างนั่นเองแล้วเครื่องนี้ก็ถือว่าเหมาะสมพอดีครับผมแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะมีจุดอ่อนอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมจุดอ่อนของมันก็คือเรื่องน้ำหนักนั่นเองครับผมเดิมทีตัวของอาร์สกันดัมนั้นจะมีน้ำหนัก
อยู่ที่ 72.9 ตันครับผมแต่ว่าจากการที่มีการติดตั้งอุปกรณ์นี้ลงไปน้ำหนักของมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 99.4 ตันนั่นเองครับผมเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทำให้หุ่นตัวนี้นั้นความคล่องตัวของมันนั้นดรอปลงเป็นอย่างมากครับผมในส่วนของเกม Extreme เนี่ยโอเคแหละตัวนี้ยังเคลื่อนไหวเร็วอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีทรงที่เทอะทะอยู่เช่นเดียวกันส่วนในเกมของ Cross Rain เนี่ยเราจะเห็นว่าท่าการต่อสู้ของมันนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นท่าที่ต้องอยู่นิ่งๆครับก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่บอกว่าตัวนี้นั้นความคล่องตัวของมันนั้นขาดหายไปแล้วนะครับผมเนื่องจากน้ำหนักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและขนาดตัวที่มันเทอะทะขึ้นนั่นเองครับผมต่อมาคืออย่างสุดท้ายครับผมก็คือระบบทรานซัมนั่นเองครับผมเราจะเห็นว่าตัวนี้ตามที่พี่ได้บอกไปครับผมว่ามันมีระบบทรานซัมนะครับแต่ถ้าว่าทำไมตัวของอาร์ชกันดัมตัวเดิมถึงไม่มีระบบทรานซัมอยู่ล่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่แปลกเหมือนกันนะครับผมก็อย่างว่าแหละนะเนื้อเรื่องของมันเนี่ยก็เรียกว่าคุมเครือตั้งแต่ปืนแล้วครับอย่างที่ว่าตัวของนักเขียนคนนึงบอกว่ามันสามารถที่จะยิงปืนออกไปได้ก็ต่อเมื่อใช้ทรานซัมเท่านั้นหรือก็คือเขียนให้มันใช้ทรานซัมได้เพื่อใช้ในการยิงปืนอย่างเดียวนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากแอนิเมชันจบลงนะครับผมก็กลายเป็นว่ามันเป็นตัวตอบโจทย์ได้ครับผมว่าทำไมถึงไม่มีการใช้ทรานซัมในเวอร์ชันธรรมดาที่ปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์เลยนะครับผมก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสร้างที่หลังไงแต่เดิมทีแล้วเขาต้องสร้างให้มันสอดคล้องกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่าไอ้นักเขียน2คนเนี่ยมันยังไม่ลงรอยกันเลยครับผมการที่จะทำให้ประวัติของมันนั้นสอดคล้องกันกับในตัวของซีรีส์เลยเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยก็ควรจะตรวจงานซะหน่อยนึงนะครับผมจังหวะนี้เรียกว่าเป็นข้อผิดพลาดของทางซีรีส์ Double O แล้วกันครับผมกับตัวนี้อ่ะนะในเวอร์ชั่นธรรมดาหรือว่า Ask Gundam นั้นก็ไม่ได้มีระบบ Transom อยู่นะครับผมเผื่อคนคิดว่าเฮ้ยมันใช้ Transom ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ครับผมมันไม่มี Transom ติดตั้งอยู่เลยต่างหากครับผมก็คือในส่วนของ Double O V เนี่ยเพิ่งจะมาเมทให้มันมีTransomนั่นเองครับผมอย่างน้อยๆในตอนนี้อ่ะนะตัวของคนที่รับผิดชอบก็ควรจะออกมานะครับผมก็คือตัวของอาจารย์นาโอฮิโร่เนี่ยแต่แบบว่ายาวแล้วอ่ะหายหัวไปเลยนะครับผมสรุปแล้วมีนักเขียน2คนจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมพี่แค่มโนเล่นๆเฉยๆเพราะเนื้อหามันแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดบอกว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยสามารถยิงออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดระบบแทนซัมแล้วก็หมายความว่ามันสามารถเอาไปแถในส่วนของซีรีส์ได้นั่นเองครับผมว่าทำไมตัวของอาร์ชกันดัมนั้นถึงไม่มีระบบแทนซัมนั่นเองแต่ถ้าเกิดเอาอีกแบบที่บอกว่าใช้ระบบแทนซัมเพื่อยิงปืนแล้วก็จะขัดแย้งกันกับในซีรีส์ที่อาร์ชนั้นไม่มีแทนซัมนั่นเองครับผมโอเคตัวของอนิเมะฮิเมะรอบนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม